ขอเชิญร่วมสัมมนาเฟ้นหุ้นเด่นๆน่าเก็บรอปีหน้าเปิดเวทีซักถามหุ้นอย่างเต็มอิ่มกับวิทยากรคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนคุณเอกพิทยาเอี่ยมคงเอกกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาเอกการลงทุนจำกัดดำเนินรายการโดยคุณสุนันท์ศรีจันทาในวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565ตั้งแต่เวลา 9:30 นถึง 16:30 นณโรงแรมฟอร์จูน4แยกรัชดาพระราม9กรุงเทพมหานครค่าสัมมนาท่านละ 2,300 บาทรวมคอฟฟี่เบรกและบุฟเฟ่อาหารนานาชาติสนใจร่วมสัมมนาติดต่อคุณระวีโทรหรือแอดไลน์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์090-925-9201เอาละค่ะกลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะดัชนีปรับตัวลดลงไป 4.07 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 1613.31 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,934 ล้านบาทไปดูเอเชียนิดนึงแล้วกันนะคะเพื่อนบ้านย่านเอเชียเช้าวันนี้นิเคอิโตเกียวลงไปประมาณ 0.07% นะคะในขณะที่เซี่ยงไฮ้ลงไป 1.05% แล้วก็หางเสียงของฮ่องกงลงไป 2.86% ค่ะอันนี้ก็แต่สัปดาห์ที่แล้วนี่ฮ่องกงนี่ถือว่าพระเอกนะค่ะโอ้ขึ้นกันถึง 7% 5% 3% อยู่หลายวันเลยนะค่ะตอนนี้ก็อาจจะช่วงการพักฐานบ้างใช่ค่ะก็ถ้าดูจากวันศุกร์เนี่ยนะคะในส่วนของดาวโจนส์เองเนี่ยนะคะก็ปรับตัวบวกนะคะเป็นส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าเช้าวันนี้ก็น่าจะมีการปรับตัวลงไปแต่ก็ถือว่าบ้านเราค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดหุ้นอื่นในเอเชียค่ะมาเขาดูหน่อยเขาดูหน่อยหุ้นค่ะหุ้นมอมอตอนนี้นะคะล่าสุดดัชนีลงไปนะคะขออภัยมอเป็นดัชนีราคาล่าสุดอยู่ที่96สตางค์ค่ะลงไป41สตางค์ค่ะฟลอร์ใช่ไหมค่ะติดฟลอร์ที่3มานะค่ะเพิ่งเปิดตลาดหลังจากเพิ่งเปิดแต่ว่าเป็นไปตามความคาดหมายเพราะว่าเจอมรสุมเยอะนะครับค่ะนี่ก็เดี๋ยวก็จะต้องมีผู้ที่รับผิดชอบแล้วปฏิบัติการปล้นโบรกเกอร์ 4,000 ล้านเนี่ยนะครับค่ะก็เดี๋ยวจะต้องมีกำลังจะมีการแจ้งความในที่เป็นตัวเป็นตนแล้วล่ะครับต้องมีคนรับผิดชอบงานนี้นะแต่ว่ามอเนี่ยผลกระทบก็คือมันสะท้อนแล้วออกหมดไงสะท้อนทั้งหนึ่งพฤติกรรมในอดีตสะท้อนหนึ่งผลประกอบการสะท้อนหนึ่งปัจจัยพื้นฐานแล้วมันอยู่ในกระแสเงี้ยก็ต้องแน่นอนถูกถล่มไปไม่รู้พรุ่งนี้จะตั้งหลักครับได้หรือเปล่านะคนที่เสียหายหนักก็คือคนที่ไปแปลงบอแดนเป็นหุ้นสามัญเมื่อวันที่21ตุลาคม345ล้านหุ้นราคาเท่าไหร่รู้ป่ะ2บาทตอนนี้ขาดทุนไปบาทกว่าแล้วอ่ะเอานะตลาดหุ้นจะเป็นยังไงต่อเราไปถามกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการของบร.เอเอสแอลค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนาฤดีคุณชุนนันและท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับครับก็วันนี้ต้องถือว่าตลาดหุ้นเนี่ยอาจจะซึมซับสถานการณ์ของมอมาเล็กน้อยแล้วก็ปัจจัยภายนอกเพื่อนบ้านย่านเอเชียที่ไม่ค่อยดีคราวนี้เนี่ยยังให้รอรับอยู่แถวกำแพงแนวตั้งรับขาลงเนี่ยยังอยู่ที่1610อยู่หรือเปล่าครับยังอยู่ที่1610ครับ1610 1611ยังคงอยู่ตรงนี้อยู่ครับเพราะที่ผ่านมาอย่างเราจะเห็นได้ว่าตลาดเองก็เคสที่เห็นก็คือลงไป3วันติดละนะครับพฤหัสศุกร์แล้วก็จันทร์วันนี้อีก1วันก็ลงมาอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่ายังตั้งรับอยู่ตรงนี้อยู่แต่ถ้าหลุดก็ถือว่าเป็นเซลล์ซิกเนลอันนี้เราคุยกันในแง่ของเทคนิคเปรียบๆนะครับหลุดก็เป็นเซลล์ซิกเนลก็จะไหลลู่ลงมาก็จะไหลลงมาประมาณ 1,600 กับ 1,598 จุดก็ต้องอยู่ตรงนั้นครับไม่ครับเพราะว่าการตั้งรับเมื่อ2วันที่แล้วก็ถือว่าโอเคดูดีแต่ถ้าถามว่าในวีคนี้เองอาจจะมีปัจจัยที่ทำให้คนไม่มั่นใจว่า1611จะรับไหวอยู่ก็คือเรื่องราวของวันทำการของสหรัฐอเมริกานะครับที่ต้องจะมีวันหยุดในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะครับอาจจะทำให้ขาดอินดิเคเตอร์อะไรชี้นำบางอย่างแล้วก็เซนติเมนต์เรื่องราวของการเทรดขาดความมั่นใจนิดนึงนะครับนะก็ต้องติดตามกันด้วยว่าความมั่นคงของตลาดเองเนี่ยจะอยู่ที่ระดับไหนนะครับแล้วก็แต่ก็ยังมีประเด็นที่คาดการณ์กันในเชิงบวกกันนะอย่างเช่นในเรื่องราวของการถ่ายทอดฟุตบอลโลกการถ่ายทอดฟุตบอลโลกเนี่ยประเด็นที่น่าติดตามก็คือเรื่องราวของกลุ่มค้าปลีก
นะครับแล้วก็กลุ่มมีเดียก็น่าจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปชัดเจนมากครับครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการหมุนของเงินvelocity ของเงินที่มากขึ้นมาเป็นการกระตุ้นการบริโภคภายในของเราเองได้นะครับก็ต้องลองดูกันนะในช่วงของฟุตบอลโลกก็จะเป็นช่วงนานพอสมควรแหละครับครับทีนี้ประเด็นสำคัญของวันนี้ก็คือจะมีการประกาศตัวเลข GDP ของไทยออกมาประกาศการกันไว้ว่าจะขยายตัว 4.5% ดูไส้ในแล้วถ้าเห็นรายละเอียดเรื่องราวของการฟื้นตัวของการบริโภคภายในเราเองเนี่ยเราถ้าเห็นสายสัญญาณอย่างนี้ถูกไหมค่ะนะครับการจับจ่ายใช้สอยภายในของเราเริ่มดูดีขึ้นนั่นความหมายว่าระยะยาวเนี่ยน่าจะมีการส่งสัญญาณที่เป็นได้ค่ะคราวนี้เป็นแมคโครอิโคโนมิกก็เราเฝ้าจับตาดูสายงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ ASL เราก็เฝ้าจับตาดูตัวเลข GDP ตัวนี้ว่าไส้ในของเขามีเรื่องราวของการบริโภคภายในที่เติบโตขึ้นชัดเจนไหมนะครับตัวเลขขาดดุลการค้าจะดีขึ้นไหมนะครับเนื่องจากว่าสภาพของการส่งออกน่าจะฟื้นตัวและอีกอย่างหนึ่งก็คือเรายังมีเรื่องราวของค่าเงินบาทเนี่ยใช่ไหมที่สนับสนุนตรงนี้ได้ดีขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะครับนะถ้าสถานการณ์การส่งออกดีขึ้นนะครับโดยที่เราไม่ได้ดูในเรื่องราวของค่าเงินบาทเนี่ยนั่นก็บ่งบอกได้ว่าการค้าโลกน่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้บ้างนะลองจับตาดูกันครับผมครับครับครับคุณท้อชัยครับเราจำได้นะทุก4ปีเนี่ยเวลามีบอลโลกเนี่ยตลาดหุ้นไม่จะเงียบเหงานะไม่รู้เงินมาอพยพโยกย้ายหรือเปล่า แต่เหมือนทุกปีที่ผ่านมาที่มีบอลโลกไหมครับช่วงบอลโลกหุ้นจะซบเซามักจะซบเซานะอันที่ผมไม่ได้เก็บตัวเลขสถิติไว้นะครับก็การเงียบเหงานั้นอาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันด้วยอย่างของเราเองเนี่ยก็ถือว่าเศษหุ้นก็อาจจะขาดความมั่นใจลงไปบ้างนะครับนะฮะก็ต้องดูเรื่องราวของช่วงหลังจากนี้เป็นต้นไปว่าจะฟื้นขึ้นมาได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะในช่วงตัวเลขเศรษฐกิจถ้า GDP ออกมาดีอย่างเงี้ยอันคาดการณ์จะไปในทางไหนนะลองดูกันครับมันหลายองค์ประกอบนะในช่วงบอลโลกนะบางทีมันมีข่าวร้ายมันเป็นช่วงจังหวะพอดีที่มันนั่นน่ะแล้วก็แฟนคลับส่วนหนึ่งของตลาดหุ้นก็ย้ายไปแฟนบอลแล้วบางทีก็นอนกันตีสามตีสี่อย่างเงี้ยเอาตื่นมาเทรดไม่ได้ก็ดูจะซ้ำรอยหรือเปล่าเอาละสถานการณ์ตอนนี้แนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยโค้งสุดท้ายก็เหลือประมาณสัก6สัปดาห์นะจะปิดฉากแล้วสถานการณ์แนวโน้มระยะกลางๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างสำหรับตลาดหุ้นระยะมีเดียมเทอมเหรอฮะครับจากนี้ถึงสิ้นปีนะเอาโค้งสุดท้ายนี่แหละอ๋อจากนี้ถึงสิ้นปีไปเราก็จะมองเรื่องราวคือเรามองก็ค่อนข้างจะออกโทนบวกนะค่ะครับคือวิธีแนวคิดก่อนเราก็มองว่ามีอะไรที่แย่กว่าในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่าเราก็พยายามหาอยู่นะมีอะไรที่แย่กว่าในช่วงที่ผ่านมาน่าจะเกิดขึ้นได้เปล่ามันก็มีนะมีบ้างนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่มีเลยแต่ถามว่าสภาพของตลาดที่ทนกับภาวะโควิดมาได้2ปีแล้วเนี่ยมันจะทนกับสิ่งที่กำลังคาดว่าจะเกิดในอนาคตได้หรือเปล่าก็พอทนได้นะนี่ก็คือประเด็นหนึ่งเพราะงั้นแล้วก็เรื่องราวที่ดีขึ้นล่ะจาก Analyst Meeting View ที่เราได้รับจากผู้บริหารก็ออกโทนบวกกันหมดนะครับออกไปในโทนบวกไงคือเราได้ฟังไอเดียผู้บริหารแนวคิดวิธีการบริหารเขาแล้วก็มุมมองเกี่ยวกับธุรกิจของเขามุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆเขาก็ออกมาเป็นโทนที่ดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ก็โดยส่วนใหญ่จะไม่ได้มองแย่เหมือนกับอดีตที่ผ่านมาเกือบ 100% ครับผมให้เห็นภาพนี้ก่อนแล้วก็เอาข้อมูลเหล่านี้เนี่ยไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจกันครับว่าปลายปีเองเนี่ยช่วงที่เหลือของปีจะแย่กว่านี้ไหมหรือจะดีขึ้นเอาเป็นประกอบพิจารณาการตัดสินใจกันสำหรับเราฟอร์แคสต์ก็คือน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นอย่างน้อยเองเนี่ยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปีแล้วก็เป็นช่วงของไฮซีซันของเราอ่ะสัญญาณอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวนะอันนี้คือแฟกต์ไม่ใช่ตัวเลขที่มโนขึ้นมาอันนี้มันเป็นตัวเลขแฟกต์เลยครับถ้าท่านนักทุนไม่เชื่อท่านนักทุนก็ไปที่สนามบินก็ได้
วะไปเที่ยวสนามบินจะเป็นสุวรรณภูมิหรือที่ดอนเมืองก็ได้ลองดูต้องบอกคึกคักหรืออาจจะลองบุ๊กกิ้งไปที่โรงแรมต่างๆดูก็ได้เอ๊ะมันแตกต่างกับช่วงโควิดไหมค่ะก็จะเห็นภาพนี้ได้ชัดเจนนะก็ลองดูได้พิสูจน์ได้ครับผมครับหมูบอกประสบการณ์ตรงเลยสนามบินนี้คนแน่นมากค่ะต้องเผื่อเวลาเช็คอินยาวนานมากนะคะครับครับคุณเทวชัยเพื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะจนถึงต้นสัปดาห์นี้นะหุ้นกลุ่มนี้มาแรงเหลือเกินเป็นพระเอกนะฮะอยู่หลายวันเลยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ครับแนวโน้มเป็นยังไงครับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แนวโน้มเป็นยังไงแนวโน้มดูดีขึ้นครับนะครับแนวโน้มดูดีขึ้นอย่างวันนี้เราก็ออกเหมือนวิเคราะห์ตัวของฮาน่าออกมาตัวนึงก็โทนบวกนะครับคือถามว่าเรื่องราวของเขาเองเนี่ยนะครับเรื่องราวของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเรามองเรื่องอนาคตสายการผลิตเองเนี่ยมันก็ยังมีทิศทางที่เหมือนเดิมกับน่าจะดูดีขึ้นถูกไหมฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเองเนี่ยก็ได้กลุ่มที่เรียกได้ว่าออโต้เนี่ยเข้ามาสนับสนุนคำว่าได้ออโต้เข้ามาสนับสนุนนั่นหมายความว่าอนาคตข้างหน้านั้นอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้หรือเปล่าถูกไหมฮะค่ะนะฮะก็ลองดูกันในกลุ่มของชิ้นส่วนและคลินิกก็เลยเริ่มดูดีขึ้นและอีกอย่างนึงก็คือถ้าประมาณการแล้วเนี่ยยังเหลืออัพไซด์อยู่เยอะพอสมควรค่ะคือถามว่า fair value เนี่ยเทียบเท่ากับอดีตที่เคยให้กันไหมเทียบไม่เท่าหรอกแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าคำนวณ fair value ในอนาคตข้างหน้าแล้วเนี่ยมันยังเหลืออัพไซด์อยู่เยอะครับถูกไหมเพราะว่า market price เนี่ยมันก็อยู่ในต่ำแล้วก็มีความคาดหวังกันโดยส่วนใหญ่ว่าจะกลับไปเทรดที่ PE ratio เท่าเดิมหรือเปล่าที่เคยสูงเท่าเดิมหรือเปล่าพอมีความคาดหวังตรงนี้นั่นหมายความว่าราคาตรงนี้ราคาถูกนะค่ะนะครับผมอธิบายภาพกว้างๆแล้วแต่ถ้าภาพรายละเอียดในหุ้นรายหลักทรัพย์เองเนี่ยท่านนักทุนก็เข้ามาดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของเราจะมีบทวิเคราะห์รายหลักทรัพย์ให้ท่านนักทุนเสิร์ชหากันนะครับลองดูครับค่ะได้งั้นช่วงสั้นๆนี้นะคะในระยะสัปดาห์แบบนี้กลยุทธ์การลงทุนสำหรับนักลงทุนนะคะคุณธวัชชัยคะเราก็มองภาพของการแกว่งตัวกันข้างเป็นหลักเรามองตัวของสปอร์ตนะครับอยู่ที่1610จุดกับ1611จุดแล้วก็แนวต้านอยู่ที่1630จุดจะอยู่ในกรอบนี้นะในระยะสัปดาห์หน้าจะอยู่ในกรอบนี้นะครับก็ต้องเทรดดิ้งอยู่ในกรอบนี้แล้วก็เรื่องการลงทุนเนี่ยตอนนี้เองเนี่ยเนื่องจากว่ามีผลกระทบเกี่ยวกับความมั่นใจเนี่ยเราก็อาจจะselective buy มากขึ้นค่ะ selective buy มากขึ้นอย่างเราชอบ domestic consumption อันนี้สมจากบอลโลกชอบดีมีคืนงบ quarter 4โดดเด่นนะครับลองเซอร์เวย์ดูก็ได้นะทั้งคุณหน้าฤดีแล้วก็คุณสุนันท์ลองเซอร์เวย์ทั่วไปดูว่าส่วนใหญ่นักวิเคราะห์หรือว่านักลงทุนคาดการณ์เรื่องควอเตอร์สี่ดีไหมเอาแฟกต์นะเอาแฟกต์อย่าไบแอดต้องตัดไบแอดจริงนะเวลาเราวิเคราะห์อะไรก็แล้วแต่เราต้องตัดไบแอดจริงแล้วก็ดูซิควอเตอร์สี่น่าจะโดดเด่นขึ้นได้ไหมอย่างที่ผมยกตัวอย่างก็คือสนามบินภาคการท่องเที่ยวเราก็บอกว่าเคยพูดกันแล้วว่าภาคการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเราไม่ได้ภาคการท่องเที่ยวเนี่ย GDP ของไทยจะโตยากถูกไหมฮะเดี๋ยววันนี้จะรู้แล้วเพราะมีการประกาศควอเตอร์สามออกมา GDP ควอเตอร์สามลงมาอันนี้คือแฟกต์เสร็จนะเราก็เลยชอบกลุ่มค้าปลีกกลุ่มสื่อสารกลุ่มสื่อไม่ใช่กลุ่มสื่อสารขอไปกลุ่มสื่อแล้วก็กลุ่มอาหารนะครับแล้วก็กลุ่มแอนทายคอมมอดิตี้เพราะว่าราคาน้ำมันเริ่มร่วงลงมาแล้วไงอย่างถ้าเราดูตอนนี้เองเนี่ยเมื่อคืนที่ปิดกันกับแล้วก็ยูทีไอกับเบรนท์เนี่ยก็ลดลงมานะตอนนี้แต่ว่า UTI อยู่ที่80เหรียญเบนซ์อยู่ที่87เหรียญสมัยโควิดยังอยู่ที่100กว่าเหรียญเลยก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ดีกับพวกเราราคาน้ำมันก็มีอะไรที่แย่ลงกว่าเดิมไหมเราต้องเทียบก่อนครับต้องเทียบก่อนว่ามีอะไรที่แย่ลงแย่กว่าเดิมไหมถูกไหมฮะเพราะงั้นก็ลองเอาธีมการลงทุนอย่างนี้เนี่ยก็ลองไปประกอบพิจารณาการตัดสินใจนะครับก็ทวนกันอีกทีนึงก็คือdomestic consumption อย่างเงี้ยค่ะนะครับช็อปดีมีคืนควอเตอร์4โดดเด่นกลุ่มสื่อกลุ่ม anti commodity กลุ่มอาหารครับนะครับกลุ่มอาหารก็น่าจะฟื้นตัวได้นะครับสุดท้ายครับครับผมสุดท้ายครับ
จะแนะนำยังไงตัวนี้วันนี้ฟอร์ที่3แล้วสำหรับมอผมไม่มีคำแนะนำครับตัวนี้ขออนุญาตครับจริงๆแล้วเนี่ยการที่เขาฟอร์เนี่ยเกิดจากเรื่องของการเทรดซะมากกว่านะครับครับเกิดจากการเทรดกับความไม่มั่นใจซะมากกว่าน่าผลกระทบเกิดจากความไม่มั่นใจจริงๆเคสนี้เนี่ยมันมีแนวทางการแก้ไขปัญหาแล้วเป็นเคสสตัดดี้ที่ดีครับเคสนี้เป็นเคสสตัดดี้ที่ดีนะก็คาดหวังไว้ว่าเคสนี้จะทำให้ตลาดหุ้นไทยเราได้มีการพัฒนาการที่ดีขึ้นเหมือนผมเลยเราต้องมองในมุมมองที่เป็นบวกแล้วก็พัฒนาขึ้นไปคือถ้าไม่เกิดเรื่องนี้นะมันเกิดเรื่องนี้มันทำให้เห็นจุดโหว่ช่องว่างอะไรมากมายทั้งระบบเลยคือมันต้องปฏิรูปโครงสร้างตลาดทั้งหมดเลยทั้งหมดทุกอย่างแม้แต่พฤติกรรมนักลงทุนเองตัวนักลงทุนเองก็ต้องปรับพฤติกรรมเหมือนกันครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณธวัชชัยครับครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะกลับมาดูนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีลงไป 3.97 จุดอยู่ที่ระดับ 1,613.41 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,416 ล้านบาทค่ะมาดู5ดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ฮาน่านะคะบวกไป25ตังค์อยู่ที่ 50.75 สตางค์อันดับที่2ปตท.ลงไป25สตางค์อยู่ที่ 33.25 สตางค์อันดับที่3สผ.ค่ะลงไป 2.50 อยู่ที่ 184.50 อันดับที่4บ้านปูบวกขึ้นมา20สตางค์อยู่ที่ 12.60 และอันดับที่5เดลต้าค่ะวันนี้ลงไป6บาทที่654บาทส่วนมอก็ยังฟรอ3อยู่ที่96สตางค์ค่ะโอ้โหน่าเป็นห่วงนักลงทุนนะครับค่ะแต่ว่าใช้ไม่เป็นไรหรอกครับก็ถือเป็นบทเรียนราคาแพงแต่ว่าท่านก็เอาโครงสร้างของมอเนี่ยนะไปพิจารณาหุ้นในพอร์ตของท่านหรือหุ้นที่สนใจจะลงทุนมีลักษณะแบบมอไหมใกล้เคียงหรือเปล่าเนี่ยเป็นรูปแบบที่จะต้องไปดูวิธีการคัดเลือกหุ้นนะฮะอะไรที่เปราะบางอะไรมีความเสี่ยงอะไรไม่ไว้ใจอย่าลงเข้าไปค่ะไปไว้ก่อนนะคะส่วนตลาดหุ้นไทยเดี๋ยวก็มารอติดตามปัจจัยอย่างที่คุณธวัชชัยบอกกันนะคะความเคลื่อนไหวก็ดูจะกรอบแคบๆ1610ถึง1630เป็นกรอบระยะสัปดาห์ด้วยค่ะส่วนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นเราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ